ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยน้ำหนักมันพุ่งไปแบบนี้ครับอย่างที่บอกไว้มีเรื่องตื่นเต้นเล่าสู่กันฟังแต่ก่อนจะไปเรื่องตื่นเต้นซึ่งอยู่ท้ายๆนี่นะครับให้เห็นเรื่องที่มันต้องเดินไปในทิศทางแบบนี้ก่อนเอาณวันนี้ก่อนท่านผู้ชมตัวเลขนะวันนี้ที่เราจะเห็นตอนนี้มี8พรรคร่วม8พรรคร่วมใหม่แล้วนะครับเพื่อไทยภูมิใจไทยและบวกอีก6พรรควันนี้เนี่ย8พรรคร่วมใหม่212เสียงเดิมคือ2พรรคคืออนุทินชาญวีรกูลและคุณหมอชลน่านเพื่อไทยภูมิใจไทย212วันนี้มาบวกเพิ่มอีก16 3แกนนำนะจริงๆมี6พรรคด้วย212บวก16ก็เป็น228เสียงเหลือ22เสียงจะครบ250กึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรทีนี้คำถามคือว่าบวกให้ก่อนครับณวันนี้ถ้าไปดูเติมขาดเท่าไหร่อย่างไรนะครับวันนี้เนี่ย2ขั้วเพื่อไทยบวกภูมิใจไทยดูด้านบนครับเพื่อไทย141บวกทั้งหมดอีก6พรรควันนี้บวกภูมิใจไทยเป็นทั้งหมด210 228เสียงทีนี้เอาตัว228ตั้งเนี่ยนะครับมันจะขาดอีก23ต้องการอีก23จะไปแตะ251เพื่อให้เกินกึ่งหนึ่งเอาอุ่นใจไว้ก่อนเหลือ23แล้วต้องการอีกเท่าไหร่จะไปแตะ375ขาดอีก147เสียง147เสียงจะไปแตะ375เพื่อเกินกึ่งหนึ่งของการโหวตนายกไงครับอีกเพียบเลยครับ147เสียงแต่อุ่นใจได้นิดนึงผมบวกเพิ่มให้พรุ่งนี้ช่วงเช้าคุณท็อปวราวุฒิตอบรับเรียบร้อยแล้วครับคงมีการพูดคุยและแถลงข่าวกันบวกให้อีก10เลยบวกให้10เสร็จเรียบร้อยวันนี้จาก228ก็จะกลายเป็น238หักลบกลบหนี้ต้องการอีก137เสียงจะไปทะลุ375ตัวเลขนี้137เสียงถามว่ามาจากไหนเหลือเส้นทางแบบนี้ครับไม่กี่เส้นทางนะต้องการ137เสียงเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้รวมชาติไทยพัฒนาให้แล้วนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้นะบวกไปให้ก่อนเลยในสว249ต้องเอาให้ได้137หรือจะเติมจากพลังประชารัฐ40หรือจะเติมจากรวมไทยสร้างชาติ36หรือจะเติมจากประชาธิปัตย์25ซึ่ง3พรรคนี้กลางแผนที่กราฟิกเมื่อคู่ดูแล้วว่ายังอยู่ในเงื่อนไขว่าไม่ร่วมด้วยแต่มันเปิดทางเอาไว้ว่าจากคุณภูมิธรรมครับว่ามาไม่ครบก็ได้ถ้าจะมาใช้เอกสิทธิ์ของท่านให้เต็มที่คำถามคือใครจะมาและบอกท่านชมพรุ่งนี้ผมนัดคุยคุณเดชอิฐขาวทอง4โมงตรงที่ PPTV จะมาไหม25ประชาธิปัตย์อ่ะมากี่คนพรุ่งนี้4โมงเย็นนะครับได้แน่ๆ1พรรคว่ามาไหมทีนี้คำถามคือว่าเมื่อวันนี้มันเป็นแบบนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยต้องการ137เพื่อไทยภูมิใจไทยและอีก6พรรคต้องการ137เราจะแปลความออกผมเคยบอกท่านผู้ชมแล้วว่าเมื่อมันยากวันนี้ภาพที่เห็นคือก็ต้องขยับไปที่ไปพูดไปคุยกับพรรคก้าวไกลอย่างที่เห็นจาก238ไป151พูดคุยกันยังไงก็ต้องคุยกันครับคำถามคือถ้าเกิดคุยแบบนี้เมื่อวันจันทร์ผมก็คุยกับคุณไหมสิริกัญญาบอกว่าเงื่อนไขมันไม่ตกผลึกนะมันคงต้องคุยกันหนักแล้ววันนี้ผมก็พูดคุยกับอีก1ท่านนี่คือเมื่อวันจันทร์นะครับคุณหมายบอกว่าต้องคุยกันหนักแล้วครับเพราะต้องสาวเสียงประชาชนวอเตอร์ในพื้นที่สสและท่านลงไปในพื้นที่ต่างๆเขาก็ค่อนข้างห่วงกังวลกันวันนี้ผมพูดคุยกับอีกหนึ่งท่านครับพลตำรวจตรีสุพิสารภักดีนฤนาถหนึ่งในรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลคุณสุพิสารเนี่ยบอกว่าจริงๆจะเสนออยู่แหละว่าให้มีการบวชเพื่อที่จะปิดสวิตช์สอไปเสียกับเงื่อนไขในการเดินหน้าปิดสวิตช์สอแต่ว่าก็เสียงต้านพอสมควรนะครับผมได้ถามต่อวันนี้นั่งคุยกันถ้าสมมุติถ้าต้องโหวตให้จริงๆเนี่ยอะไรมันจะเป็นสิ่งคอมมิตเมนต์หรือเป็นเงื่อนไขที่ MOU ก็เคยละทิ้งกันมาแล้วอะไรจะเป็นสิ่งที่ทำให้การเดินหน้ากับวาระที่พรรคก้าวไกลต้องผลักดันต่อไปมันได้รับการปฏิบัติตามที่ตกลงคุยกันไว้ฟังบางช่วงดูครับถ้ามันต้องมีการคอมมิตเมนต์ในการจะโหวตให้กับเพื่อไทยมันควรมีอะไร MOU มั้ยหรืออะไรก็คงเป็นเรื่องของเรามี MOU แล้วแต่สิ่งที่ถ้าเป็นความคิดส่วนตัวต้องมาแถลงเนื้องานเนี่ยทุกวันอังคารอย่างเงี้ยนะครับก่อนที่จะเข้าสภาว่าที่รับงานเราไปเนี่ยต้องมานั่งแถลงร่วมกันว่าไปถึงไหนแล้วก็เหมือนกับเราจะตั้งคำถามนายกรัฐมนตรีว่าอันเนี้ยที่บอกเราตอนที่เรามาเซ็นชื่อให้เนี่ยทำถึงไหนไปเท่าไหร่แล้วก็แถลงต่อสื่อให้ชัดให้สื่อเป็นคนกลางถามซ้ำอีกบอกว่าได้คือหนายังคือหนายังหรือกี่วันเสร็จกี่วันเสร็จหรือร่างกฎหมายฉบับนั้นถูกตีตกไปแล้วหรือยังอ๋อเป็นแบบนี้นั่นคือวงรอบที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยซึ่งได้รับ
ฉันทามติจากเราด้วยต้องตอบงานนี้ให้เราคือคุณต้องตามงานให้นะใช่นายกจะให้คนอื่นมาแทนไม่ได้ต้องมาตอบเองและอันนี้เป็นกฎหมายฉบับหนึ่งที่ข้อบังคับที่เรากำลังจะร่างอยู่แก้ไขผลิตเป็นคนเสนอในเมื่อวานซื้อเนี่ยเมื่อวานไงให้นายกมาตอบด้วยตนเองด้วยตนเองเพื่อที่จะรับผิดชอบต่อฝ่ายนิติบัญญัติอย่างนี้ใช่โอเคคือแบบนี้มันจะคอมมิตเมนต์ได้ดีกว่า MOU แน่นอนครับเพราะ MOU มันกลัวจะถูกมันจะถูกฉีกนั่นแหละครับไม่ได้หมายว่าจะบวชนะครับแต่หมายถึงว่าเล่าให้ฟังว่าถ้าเกิดสุดท้ายมันเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยมันจะมีอะไรมาเป็นก็ปาสแตมป์อ่ะว่าต้องทำให้ได้อ่ะท่านสุภิสารบอกว่าคุณสุภิสารบอกว่าต้องมาแถลงข่าวร่วมกันเป็นระยะว่าไอ้วาระที่สัญญิงสัญญากันไว้มันคืบหน้าถึงไหนโดยท่านนายกรัฐมนตรีด้วยถ้าโหวตให้นะเรื่องไม่จบแค่นี้ครับท่านผู้ชมผมย้อนกลับมานี่อย่างที่บอกไปว่าเพื่อไทยณวันนี้ยังต้องพึ่งก้าวไกลอยู่ณวันนี้ถึงมีภาพปรากฏไงผมสมมติแบบนี้ถ้าโหวตทุกอย่างไม่ต้องสนใจสว.แต่ถ้าก้าวไกลไม่โหวตให้ท่านผู้ชมจุดตื่นเต้นมันอยู่ตรงนี้ครับถ้าสมมติก้าวไกลไม่โหวตให้นะครับพรรคเพื่อไทยผมประเมินให้แล้วเนี่ยเอายึดตามที่คุณหมอชนน่านยึดตามที่พี่อ้วนภูมิธรรมรองหัวหน้าพรรคพูดเนี่ยนะกลมๆ มันจะอยู่ที่ประมาณนี้แหละครับ260 270ประมาณนี้ยังต้องการอีก70 80เพื่อจะทะลุ375ในการโหวตนายกนี่หรอมั้ยครับทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกถ้าเอาสวเพียวๆเนี่ยโอ้เกือบ100อ่ะครับเป็น100อ่ะเกือบ100อ่ะยากมั้ยล่ะเหมือนเดิมกลับไปสู่สูตรเดิมเมื่อ2สัปดาห์ก่อนโหวตอาจจะไม่ผ่านถ้าสมมติว่าไม่ผ่านแล้วเดินหน้าต่อไปดูนะครับมี2ทางยอมรวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐซึ่งอย่างที่บอกไปว่าบาดเจ็บหนักแน่นอนถ้า2พรรคนี้มาเนี่ยสวฉลุยแน่ๆครับพูดตรงไปตรงมา2พรรคนี้มาโดยเฉพาะพลังประชารัฐสวฉลุยแน่ๆและแต่ถ้าไม่เอาแล้วเดินหน้าโหวตไปแล้วเกิดไม่ผ่านขึ้นมามีคนรออยู่แน่นอนแหละครับเส้นทางมันจะมาสุดที่ตรงเนี้ยดังนั้นนี่จึงเป็นแง่มุมแหลมคมที่กำลังเกิดขึ้นกับการตัดสินใจต้องไปพูดไปคุยกับพรรคก้าวไกลณวันนี้ของพรรคเพื่อไทยแต่เรื่องราวตื่นเต้นที่สุดอยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมวันนี้ผมเจอพลตำรวจตรีสุภิสารหลายๆท่านคงทราบผู้การแมวครับท่านเป็นอดีตผู้การกองปราบนะลาออกก่อนเกษียณเมื่อตอนช่วงปี57กุมภาพันธ์ปี57ท่านสุภิสารเล่าให้ฟังนะครับผู้การแมวเล่าให้ผมฟังบอกว่าคุณนัทผมมีข้อมูลบางอย่างอยากเล่าให้ฟังว่าที่ได้รับฟังมาเนี่ยโอกาสของการจะมีนายกเป็นผู้หญิงฟังบางช่วงดูครับนายกเป็นผู้หญิงเหรอเป็นผู้หญิงผมเชื่อข่าวสารที่ผมมีมานะครับแล้วก็น่าจะเป็นผู้หญิงถึงแม้บางคนบอกว่าไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกอะไรเงี้ยนะครับเออชื่อได้ไหมเออไม่ได้ครับอย่าไปพูดเลยเดี๋ยวเป็นบอกเป็นผู้หญิงบอกเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงครับองค์ประกอบของข่าวสารต่างๆมันน้ำหนักมันมากขนาดไหนใช่ก็น้ำหนักก็คือข่าวสารพื้นที่ให้มาเนี่ยเป็นข่าวสารที่น่าเชื่อถือนะครับจากรับฟังพอได้ไม่พอได้ก็ได้เลยนะแล้วก็มาจากหลายทางแล้วก็มาหลายวันแล้วนะครับก็คิดว่าการที่คุณอุ้งอิงไปเองเนี่ยถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับผมเห็นพื้นเมืองเนี่ยผมเห็นจากภาพที่เอามาส่งบอกเดินข้ามถนนไปแล้วเหรอโอ้ยผมดีใจมากเลยสิ่งที่ผมคาดหมายว่ามันเป็นจริงด้วยคือไม่ได้บอกว่าภาพที่เดินข้ามไปเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมันนำไปสู่นายกไม่ใช่แต่ว่าสิ่งที่เอางี้มันเป็นเส้นทางนึงที่ผู้การแนวเห็นข้อมูลที่ได้รับมาใช่ครับวันนี้เป็นองค์ประกอบนึงมันไปผนวกกันพอดีใช่ครับมันเป็นตรงไม่ตรงไปเลยไหมการนำข้อมูลที่จากคุณอุ้งอิงเนี่ยพาไปเนี่ยได้ชัดเจนมากขึ้นโอ้โหแล้วก็จะไปตอบคำถามของฝั่งก้าวไกลเนี่ยได้แม่นยำที่สุดนะครับถ้าคุณเศรษฐาไปเองอาจจะไม่แม่นสิ่งที่ผู้การแมวบอกผมครับว่าเท่าที่รับทราบข้อมูลมาเบื้องต้นมุมผู้การแมวนะครับโอกาสนายกเป็นผู้หญิงไม่รู้ว่าเป็นเรื่องตื่นเต้นอะไรคล้ายๆคุณอุ้งอิงหรือเปล่าไม่รู้นะครับเห็นแต่คือเดี๋ยวตามต่อว่าเรื่องตื่นเต้นที่คุณอุ้งอิงบอกคืออะไรแต่น่าสนใจแต่เส้นทางมันไม่หนีจากที่เล่าฟังไปเมื่อครู่หรอกครับติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย